วันนี้คาบแรกนะคะวิชาคณิตศาสตร์ก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมนะคะแต่ว่าเรื่องนี้นะเป็นเรื่องย่อยที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะเป็นเรื่องของการลบจำนวนนักที่มีตัวตั้งไม่เกิน 1,000 แบบมีการกระจายแบบมีการกระจายคือจะต้องมีการโพสนะคะจะต้องมีการโพสมีการยืมตัวข้างหน้านะอันนี้คือแบบมีการกระจายนะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เขาให้มานะคะโจทย์คือในเดือนที่ผ่านมาร้านขายของร้านขายอาหารสัตว์ขายอาหารสุนัขได้586ถุงขายอาหารแมวได้467ถุงร้านขายอาหารสัตว์แห่งนี้ขายอาหารสุนัขได้มากกว่าอาหารแมวกี่ถุงอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะและสิ่งที่โจทย์ให้มาพอเขาเรารู้ประโยครู้โจทย์ปัญหาแล้วว่าเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วพอรู้โจทย์ปัญหาแล้วเราจะต้องมาเขียนประโยคสัญลักษณ์การเขียนประโยคสัญลักษณ์คือเราจะต้องเอาที่โจทย์ให้มาโจทย์กำหนดอะไรให้มาบ้างนะแล้วเอามาเขียนเป็นตัวเลขพร้อมทั้งเครื่องหมายนะคะแล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้อันนี้คือการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้มาคือในเดือนที่ผ่านมาร้านขายอาหารสุนัขได้586ถุงเอา586มาเขียนและขายอาหารแมวได้467นะคะแล้วคราวนี้พอเรารู้สิ่งที่โจทย์ให้มาแล้วแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่ามันเป็นบวกหรือมันเป็นลบเราดูจากคำถามช่วงสุดท้ายของโจทย์ปัญหานะคะว่าเขาถามว่าอะไรสิ่งที่โจทย์ถามคือร้านขายอาหารสัตว์แห่งนี้ขายอาหารสุนัขได้มากกว่าอาหารแมวเพราะฉะนั้นมันเปรียบเทียบ2อย่างนะคะระหว่างอาหารสุนัขกับอาหารแมวเขาถามว่าขายได้มากกว่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องเอามาลบกันนะคะบ่งบอกเลยว่าโจทย์เนี่ยถามหาถึงการลบนะเพราะว่าเอา2อย่างมาเปรียบเทียบกันพอเราเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็จะได้แบบนี้นะคะ586ลบกับ467นะคะแล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไว้เพราะว่าเรายังไม่รู้คำตอบนะพอเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็มาตั้งนะคะตั้งตัวเลข3หลักนะคะหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยกับสิ่งที่โจทย์ให้มาเสร็จแล้วเนี่ยเรามาลบทีละหลักนะคะลบหลักหน่วยก่อนนะลบหลักหน่วยก่อนหลักหน่วยคือเลข6กับเลข7เลข6ถ้าตัวข้างบนมันน้อยกว่าตัวข้างล่างมันลบได้เลยไหมคะลบได้ไหมนักเรียนลบได้ไหมคะไม่ได้นะคะมันจะต้องไปยืมตัวข้างหน้าถ้าไปยืมตัวข้างหน้ามาตัวข้างหน้าจะลดลง1ลด1และมาเพิ่มตัวนี้ใส่1ข้างหน้าตรงนี้เป็น10นะคะไปยืมมา1มีค่าเท่ากับ10นะแล้วพอหลักหน่วยตรงนี้นะคะมี6อยู่แล้วนะไปยืมมา1 1มีค่าเท่ากับ10เอา10มาบวกกับ6เป็น16นะคะ16ลบออก7เหลือ9นะคะแล้วคราวนี้หลัก10ถูกยืมไป1เหลือแค่7นะคะ7ลบกับ6เหลือ1หลักร้อยไม่ได้ยืมตัวไหนเลยนะคะก็เอามาลบกันธรรมดาก็จะได้5ลบ4เหลือ1นะคะแต่เวลาเราเขียนเราจะเขียนแบบช่องนี้นะเราจะไม่ใช้ช่องตารางนะคะอันนี้เป็นการกระจายให้เราดูเฉยๆว่ามันมีทั้งหมด3หลักนะมีหลักหน่วยหลัก10แล้วก็หลักร้อยนะคะตัวนี้เป็นเวลาสิ่งที่เราจะต้องทำตั้งตัวเลขให้ตรงกันและยืมทีละตัวนะคะถ้ามันลบไม่ได้ให้มายืมตัวข้างหน้าอีกตัวหนึ่งลดไป1ยืมมามีค่าเท่ากับ10นะคะเติม10ไว้ข้างบนเลยนะคะตัวนี้ทีนี้ให้นักเรียนไปเปิดใบงานวิชาคณิตศาสตร์ใบงานที่12จะเป็นรูปกระต่าย
แบบนี้เปิดแล้วค่ะแล้วก็เขียนชื่อเลยค่ะมีทั้งหมดตั้งนานแล้วครับโอเคใครไม่เปิดกล้องอ่ะรายงานที่12นะคะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของหาผลลบมีการกระจายนะคะที่กำหนดให้ต่อไปนี้มาดูข้อแรกเดี๋ยวทำให้ดูข้อแรกแล้วที่เหลือทำเองมาดูข้อแรกค่ะข้อที่1 672นะคะลบกับ658คราวนี้มาดูตัวท้ายก่อนเราต้องลบตัวท้ายก่อนนะอย่าไปลบตัวข้างหน้ามาตัวข้างหลังนะคะผิดนะมาดูตัวท้ายก่อนลบหลักหน่วยนะคะมันคือหลักหน่วย2ลบ8ได้ไหมคะ2ลบ8ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ค่ะ2ลบ8ไม่ได้ไม่ได้มันจะต้องไปยืมไปยืมเลข7มาเป็น1ค่ะไปยืมเลข7มาพอไปยืมเลข7มาเลข7เหลือเท่าไหร่เลขเจ็ดเหลือเท่าไหร่คะเหลือหกค่ะเหลือหกนะคะเจ็ดเหลือหกนักเรียนเขียนไว้ด้วยนะคราวนี้ตัวนี้นะคะสองลบแปดไม่ได้ไปยืมเจ็ดมาเจ็ดเหลือหกตรงนี้จากเลขสองเป็นเท่าไหร่คะ12ค่ะ12นะคะมันคือ12คราวนี้เอา12มาลบแปดค่ะ12ลบแปดเหลือเท่าไหร่สี่ครับสี่ครับเหลือสี่โอเค12ลบ8เหลือ4ค่ะคราวนี้ลบหลัก10ค่ะหลัก10โดนยืมไปแล้วเหลือ6นะคะ6ลบ5เหลือเท่าไหร่คะ1ครับ1ครับเหลือ1 6ลบ6ข้างหน้าเหลือเท่าไหร่0ค่ะเหลือ0เพราะฉะนั้นนะคะคำตอบข้อนี้นะคือ14นะคะคำตอบข้อนี้คือ14ต่อไปข้อที่2 3 4 5 6ทำเองค่ะลงมือทำเลยตอนนี้เดี๋ยวครูจะเปิดกล้องไว้จะได้ดูว่าใครทำหรือไม่ทำแต่ลบ4นะดูสิถ้าลบไม่ได้ให้ไปยืมตัวข้างหน้ามานะคะแล้วตัวที่โดนยืมบวกติดไปเลยนับดีเอามานับดีเตะแล้วก็เวลาไม่ออกให้นับนิ้วก็ได้เลยอันนี้โดนยืมไปแล้วใช่ไหมเหลือ7 7ลบ4เหลือ3แล้วก็บอกว่าเหลือ2ได้ไงจินจินกำลังนั่งนึกเลขอยู่เหรอค่ะใบเฟิร์นทำอะไรอยู่เลยถ้ามันลบไม่ได้นะนักเรียนไปยืมตัวข้างหน้านะคะถ้าตัวตั้งมันน้อยกว่าตัวลบนะคะยืมตัวข้างหน้าแล้วตัวข้างหน้าก็จะลดลง1ตัวที่ยืมมาบวกเพิ่มไปอีก10นักเรียนเขียนลงไปได้เลยนะทดหรือว่าจะยืมเป็นเขียนตัวเลขที่เราคิดลงไปได้เลยนะคะครูจะได้รู้ว่าเวลาหนูทำเนี่ยหนูมีการคิดมีการอะไรด้วย
ลบ5สี่ลบสองห้าลบห้าได้ศูนย์ห้าลบห้าได้ศูนย์ห้าลบห้าถูกต้องทำงานที่เป็นของเราใครไม่เข้าใจให้ถามนะคะถามในกลุ่มได้เลยเพื่อนจะได้รู้ด้วยโต๊ะค่ะคุณให้คุณคุณครูขาหาข้อสองต้องยืมตัวไหนเหรอคะข้อที่สองสามลบห้าได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ3ลบ5ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย3เนี่ยจะต้องไปยืม4มา1แล้ว4มันก็จะเหลือ3ถูกไหมจากตัวนี้เป็น3ยืมมา1เป็นเท่าไหร่คะ3ยืมมา1เป็นเท่าไหร่13ค่ะเป็น13ไงแล้ว13ไปลบกับ5ได้เลยค่ะ13ลบ5เหลือเท่าไหร่ก็เขียนให้ตรงหลักนี้ห้าไหลสิบสามลบห้าเหลือเท่าไหร่คะนักเรียนสิบสามลบห้าเหลือเท่าไหร่สิบสามลบห้าสิบแปดกันไม่ได้ครับแปดครับเหลือแปดแล้วตัวเนี้ยมันโดนยืมไปหนึ่งเหลือเท่าไหร่1ครับ1ค่ะอันนี้เหลือ3เหลือ3ได้ตัวเยอะไปแล้วอ่ะ3 -2 เหลือ2 1ค่ะ1ค่ะและ5 5 -3 เหลือเท่าไหร่2ค่ะ2ค่ะเหลือ2ครับใช่แล้วคำตอบก็เลยคำตอบข้อที่2นะคะ218 52เนี่ยถูกถูกค่ะที่1ใช่ไหมถูกไม่ค่ะโอ้ที่1ทำแล้วที่1ที่1ถูกครับข้อที่3ถูกข้อที่4ไม่ใช่หรอกนะข้อที่เท่าไหร่นะข้อที่4ค่ะข้อที่ข้อที่4นะทำไมอ่ะจะลบทำไมอ่ะเอนอนไม่ได้ก็ลบอันนี้อยู่ในนอนคุณมุกเดี๋ยวไม่ทำไปก่อนขอคุณด้วยต้องสอบครูเนี่ยสอบครูดับสอบครูไปด้วยคุณครูค่ะค่ะหายใจดีกว่าเยอะเลยคุณจะบอกค่ะว่าไงคะขออนุญาตเข้าห้องน้ำค่ะเสร็จแล้วครับคุณครูค่ะค่ะขออนุญาตเข้าห้องค่ะโอเคค่ะข้อ5ทำยังไงคะข้อ5ทำยังไงนักเรียนคือถ้ามันยืมมันลบไม่ได้นักเรียนไปยืมตัวข้างหน้ามาตัวข้างหน้าของเลขตัวนั้นนะคะของเลขนั้นยืมมานักเรียนก็ลบได้ปกติเลยถ้ายืมมาแล้วมันเหลือเท่าไหร่นักเรียนก็ลบแค่นั้นแหละค่ะไม่ต้องไปเพิ่มหรือไปลดตัวเลขให้มันนะมันให้ตัวเลขมาแค่ไหนนักเรียนก็ลบแค่นั้นค่ะแล้วมันก็จะได้คำตอบโอเคค่ะเนี่ยอย่างเช่นข้อที่5เนี่ยตัวข้างหลังมันลบกันได้เลยแต่ว่าตัวที่2เนี่ยหลัก10เนี่ยมันลบไม่ได้เพราะฉะนั้นหลัก10เนี่ยจะต้องไปยืมหลัก100มา1ตรงนี้ก็เป็น14 14 ลบ 9 หรือเท่าไหร่ก็เขียนแต่ตัวเนี้ยมันโดนยืมไป1แล้วเนี่ยจาก3มันเหลือ2คราวนี้2ลบ2มันเหลือ0คุณครูครับเสร็จแล้วครับครูครับหมดเสร็จแล้วครับครูตั้งนานเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนครับตั้งนานแล้วล่ะอันนี้ชัดเสร็จก่อนนะใครที่เสร็จแล้วนักเรียนตกแต่งรอเพื่อนเลยระบายสีรอเดี๋ยวรอเพื่อนที่กำลังคิดก่อน
นักเรียนเวลาเรียนด้วยกันนะคะก็จะมีบางคนที่คิดได้แต่ว่าช้าเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องรอเพื่อนด้วยนะเราจะได้ไปพร้อมกันนะคะคุณครูของหนูเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะแล้วก็หนูจะแต่งเสร็จแล้วค่ะครูค่ะหนูเสร็จแล้วค่ะครูครูค่ะเขียนเสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะครูขาข้อสี่ทำไงหรอคะมาเฉลยกันค่ะข้อที่นักเรียนฟังนะข้อที่สามค่ะมาช่วยกันข้อที่สามหกลบเจ็ดได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้นะคะหกเนี่ยจะต้องไปยืมแปดมาหนึ่งแปดเหลือเท่าไหร่7แปดเหลือแปดเจ็ดนะนักเรียนเอาดินสอขีดไว้เลยแล้วเขียนเจ็ดไว้ข้างบนนะคะไปยืมมาหนึ่งเสร็จแล้วตรงนี้จากหกเป็นเท่าไหร่คะ16ค่ะ16ลบไป7เหลือเท่าไหร่49ครับ9แล้วก็แล้วคราวเนี้ยตัวเนี้ยมันเหลือ7ใช่ไหมคะ7ลบ4เหลือสามและหลักร้อยค่ะหลักร้อย4ลบ3เหลือ1ครับข้อที่3เนี่ยต่อ639นะคะช่วยขึ้นนะโลทูค่ะเสียงรถอ่ะโลทูค่ะคราวนี้มาดูข้อที่4ค่ะเอาหน่อยข้อที่4 3 -1 เหลือ2ค่ะ2ค่ะหลักต่อมาหลักสิบค่ะ2ลบ5ได้ไหมไม่ได้2ลบ5ไม่ได้นะคะคราวนี้2จะต้องไปยืม9มา1จาก9เหลือเท่าไหร่8ค่ะ8เอาดินสอขีดเลยแล้วเขียนข้างบนไว้8นะคะตรงนี้จาก2เนี่ยไปยืมมา1นะคะเป็นเท่าไหร่ตรงนี้จาก2เป็น12นะคะ12ลบออก5เหลือเท่าไหร่คะเจ็ดค่ะ12ลบออก5ค่ะเหลือ7นะคะจากตรงนี้เหลือ8ลบออก4ค่ะเหลือเท่าไหร่เหลือ4ค่ะ8ลบ4เหลือ4นะคะคำตอบข้อนี้คือ472หนูถูกค่ะโอ้ถูกครับถูกครับต่อมามาดูข้อที่5ค่ะลบแล้วก็เขียนนักเรียนมาดูข้อที่5 6 -4 เหลือเท่าไหร่คะเหลือ2ค่ะเหลือ2คราวนี้มาดูหลัก100นะคะกับหลัก10 4 -9 ได้ไหมไม่ได้4ไปยืม3มา1นะคะตัว3เนี้ยขีดเอาดินสอขีดแล้วเขียนเลข2ไว้ข้างบนนะคะโดนยืมคราวนี้จาก4ไปยืมมา1เป็นเท่าไหร่คะ14ค่ะ14คราวนี้14ลบออก9หรือเท่าไหร่5ตรงนี้นะคะจากมี2อยู่แล้ว2ลบ2เหลือ0นะคะไม่ต้องใส่คำตอบมันคือ52ต่อมาข้อที่6ค่ะข้อที่6 3 ลบออก1เหลือเท่าไหร่คะ2ค่ะเหลือ2ค่ะนะคะคราวนี้หลัก10 5 ลบ7ไม่ได้นะคะ5จะต้องไปยืม6มา1เอาดินสอขีดนะคะจาก6เหลือ5คราวนี้ตรงนี้ไปยืมมา1แล้วเป็นเท่าไหร่5ไปยืมมา1เป็น15ลบออก7ค่ะไม่เหลือ2ค่ะ5ลบ7เหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ครับเหลือ8ค่ะตรงนี้โดนยืมไป1จาก5ลบ2เหลือ3ค่ะ3
คำตอบข้อนี้นะคะก็เลยเป็น382นะคะ382ครับขอบคุณมากครับลูกค่ะระบายเลยค่ะผมถูกหมดเลยครับหนูก็ถูกหมดเลยค่ะแต่หนูระบายสีเสร็จแล้วค่ะผมถูกหมดเลยครับอีคิวถูกหมดเลยนะครับเก่งเก่งเริ่มเก่งกันแล้วผมก็ถูกหมดเลยครับถูกหมดเลยค่ะกินยังกระดาษเลยแล้วบอกว่ากินน้ำมันปลากินหลังกินข้าวกินหนมกันไปแล้วเองน้ำมันปลาดิอาการเห็นแล้วเปล่าดูนี่ไม่กินข้าวไม่กินข้าวแอบกินลืมไปสีอยู่ตรงนี้ขอบคุณครับผมถูกหมดเลยครับขอบคุณมากค่ะนักเรียนเนี่ยพอนักเรียนเนี่ยพอเรียนตามในคาบแบบนี้นักเรียนเข้าเรียนเยอะนะแต่พอเวลาส่งงานอ่ะครูงงมากเลยอ่ะคนที่เข้าเรียนกับไม่ส่งงานครูอ่ะแล้วบางคนนะถ่ายรูปมาก็ไม่ครบวิชาด้วยนักเรียนถ้าวันนี้นักเรียนเรียนวิชาอะไรให้นักเรียนทำสัญลักษณ์ไว้หรือว่าเขียนวันที่ไว้ตรงหน้ากระดาษตรงใบงานตรงหัวมุมอะค่ะข้างบนเขียนไปเลยวันนี้วันที่22โอ๊ย22ตัวไว้ก็ได้นักเรียนจะได้รู้เผื่อตอนเย็นบางคนเนี่ยผู้ปกครองมาถ่ายรูปให้ตอนเย็นเขียนเลข2ไว้2ตัวผู้ปกครองจะได้ถ่ายหน้านั้นถูกคือครูขาเวลาหนูทำเสร็จแล้วเอาไปไว้ที่หมอว่าถ้าบางคนไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนเลยแต่เดี๋ยวจะโดนน้อยใครพูดอะไรเอ่ยหยุดไม่ได้ลองโชกุนโชกุนทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะอยู่ในนีค่ะระบายเสร็จแล้วค่ะโอเคนักเรียนเดี๋ยวครูจะปิดห้องเรียนแล้วนะเจอกันคาบต่อไปนะคะคาบต่อไปวิชาภาษาไทยนะคะเรียนอีกทีตอน10โมงสำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้ทานข้าวนะคะให้นักเรียนไปทานข้าวให้เรียบร้อยนะคะหนูเรียนไปทานข้าวค่ะโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณ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 ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนเรามันเด้งออกเองดีกว่าถ้าคุณไม่ปิดมันก็ไม่ปิดนะเด้งดีเด้งเชียง